สวัสดีครับอาจารย์โควิดครับผมชื่อวิสารชาวปฏิภาณผมเป็นคนกรุงเทพผมมีที่อยู่ที่อำเภอปากช่องครับแถวนั้นเรียกว่าบ้านหนองผักเสนใกล้โรงเรียนหนองอีเหลอมีที่62ไร่ครับแล้วก็ที่อยู่ใต้เชิงเขาโดนภูเขา 2-3 ลูกล้อมรอบเมื่อ14ปีที่แล้วผมได้ขุดสระน้ำขึ้นมา1ลูกเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณสัก30เมตรความลึกประมาณสัก 8-10 เมตรปรากฏว่าบ่อลูกนี้ขุดขึ้นมามีแต่ลูกรังไม่สามารถเก็บน้ำอะไรได้เลยทิ้งร้างไว้จนถึงทุกวันนี้ก็ใช้น้ำบาดาลโดยขุดบาดาลลึก97เมตรน้ำก็ไม่เคยแห้งนะครับใช้มาตลอดเวลา10กว่าปีมานี้ผมข้องใจคาใจตลอดเวลาบางที่อยากจะได้น้ำจากสระนี้ครับเมื่อเร็วๆนี้ผมได้ติดตามผลงานของอาจารย์โควิดเกี่ยวกับเรื่องธนาคารน้ำผมรู้สึกทั้งตื่นเต้นแล้วก็เกิดความหวังขึ้นมาว่าเป็นไปได้ไหมครับบ่อล้างของผมหรือที่ของผมแปลงนี้สามารถที่จะขุดสระทำธนาคารเปิดนะเพื่อเอาน้ำได้ดื่มขึ้นมาใช้สามารถทำได้หรือไม่ครับผมเลยขออนุญาตส่งพิกัดครับของผมแล้วก็ส่งรายละเอียดนี้เพื่อขอรบกวนเวลาจากขอความกรุณาช่วยตรวจสอบดูให้ครับเมื่อปีที่ผ่านมานี้ผมเองก็ได้ยินชาวบ้านแถวนั้นบอกให้ฟังว่าน้ำบาดาลซึ่งเป็นน้ำหมู่บ้านก็แห้งไปไม่มีน้ำครับก็คิดว่าถ้าสามารถทำได้ก็น่าจะผลักดันให้ชาวบ้านชาวเรือนช่วยกันเพื่อเป็นประโยชน์กับส่วนรวมขอกราบขอบคุณอาจารย์โควิดขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้วันที่10สิงหาคมพ.ศ.2564ครับวันนี้ถือว่าเป็นภาวะวิกฤตของคนไทยของคนทั้งโลกซึ่งต่อสู้กับเชื้อโรคเป็นสงครามหนักหนาสาหัสกันยังไม่รู้ว่าจะจบจะสิ้นเมื่อใดแต่เราต้องอยู่กับเชื้อโรคให้ได้เราจะต้องแข็งแรงเราจะต้องเข้มแข็งเราจะต้องรู้เขาว่าเขาอยู่สถานะใดเราจะอยู่ในสถานะใดในยุคต่อไปนะครับเป็นยุคสงครามเชื้อโรคเริ่มขึ้นมาแล้วโอเคครับวันนี้จะตอบปัญหาที่คุณวิสารชาวปฏิภาณอยู่ปากช่องนครราชสีมาครับขอร้องให้ช่วยออกแบบวางผังวางพิกัดตามไปพื้นที่ที่ปากช่องครับนครราชสีมาโอเคครับตามไปพื้นที่ของคุณวิสารครับคุณวิสารขุดบ่อไว้1บ่อครับจุดสีชมพูครับจุดตรงนี้นะครับขุดไว้1บ่อถามว่าพื้นที่เหมาะไหมพื้นที่เหมาะ 100% การออกแบบได้ไหมการออกแบบไม่ได้พื้นที่ใช้ได้คุณวิสารขุดเอาไว้ถูกตำแหน่งผมเพิ่มให้มีเครือข่ายกันบนพื้นที่60กว่าไร่ให้ได้3บ่อถึงจะเรียกเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินดูบ่อแรกด้านบนครับดูบ่อแรกด้านบนเหนือสุดอยู่ตะวันตกเฉียงเหนือสุดตรงนี้เป็นแอ่งนะครับตรงนี้จะเป็นแอ่งแอ่งตรงนี้รับน้ำมาจากไหนเพราะเวลาจะออกแบบบ่อจะต้องออกแบบอย่างไรวางตำแหน่งไว้ที่ไหนดีนี่คือโจทย์จุดนี้ครับน้ำไหลเข้าตะวันตกไหลเข้าครับช้าๆนะครับกล้องตามมาเรื่อยทิศเหนือไหลเข้าครับทิศเหนือตรงๆไหลเข้าตะวันตกเฉียงเหนือไหลเข้าตะวันออกไหลเข้านิดหน่อยครับดูตำแหน่งนี้นะครับเหมาะสมหรือไม่เป็นพื้นที่ที่จะออกแบบรับน้ำดูตามคอนทัวร์เอาด้านทิศตะวันตกก่อนนะครับน้ำลงหุบนี้นะครับวิ่งมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแอ่งครับดูด้านทิศเหนือมาจากตะวันตกเฉียงเหนือเล็กน้อยน้ำก็ไหลเข้าแอ่งรวมกันอยู่ตรงนี้ครับปล่อยไว้ทำไมพื้นที่ตรงนี้เหมาะอย่างยิ่งทิศตะวันตกมีน้ำตะวันตกเฉียงเหนือมีน้ำทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือมีน้ำรวมอยู่จุดนี้เป็นแอ่งเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบบ่อด้านทิศตะวันตกด้านทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนืออย่าขวางให้น้ำวิ่งมาเพราะฉะนั้นจะต้องเอาดินที่ขุดเอาคันบ่อมาขวางไว้ทางทิศใต้มาถึงตะวันออกเฉียงใต้ตามมือเคิร์ฟนี้นะครับคุณวิสารมุมนี้อยู่สูงนะครับทีนี้บ่อที่สองของคุณบ่อนี้นะครับนี่บ่อเก่าบ่อเดิมผมดูแล้วคุณตำแหน่งถูกแต่การออกแบบจะไม่ถูกตำแหน่งถูกเพราะอะไรเพราะบ่อนี้รับน้ำมาทิศเหนือแต่ผมเห็นน่าจะเป็นคันดินอยู่ประมาณนี้คุณขวางเอาไว้มีน้ำเข้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อยน้ำเข้านี้บ่อคุณเนี่ยตัวนี้คุณขวางไว้หมดเลยก็สรุปว่าน้ำมาจากทิศเหนือตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามารวมกันอยู่นี่คุณให้น้ำวิ่งอ้อมมาเล็กน้อยมารวมนี่มันก็จะลงได้ 5% 10% อีกเหล่านั้นไหล
ทิ้งหมดตรงนี้น่าจะเป็นดินขวางถ้าผมเดาไม่ผิดหรือทายไม่ผิดนะครับเพราะงั้นแก้อย่างไรขอบบ่อนี้จะต้องเอาออกเพื่อให้เขารับน้ำเต็มๆเอาออกยังไงนะครับทีนี้บ่อนี้ทำไมถึงวางไม่ถูกนะครับวางไม่ถูกยังไงน้ำไหลด้านตะวันออกไม่ได้ไหลเข้าบ่อนนะครับดูตามือผมนะครับมุมนี้ไม่ได้ไหลเข้าบ่อครับน้ำไหลด้านตะวันตกไม่แน่ใจมันอาจจะลงจากจุดนี้ผ่านตรงนี้น่าจะมีร่องน้ำดูคอนทัวร์ครับดูคอนทัวร์ประกอบนี่ไงที่บอกว่าคุณวางตำแหน่งถูกต้องนะมุมนี้นี่ครับบ่อคุณอยู่ประมาณนี้นะครับตัวแอ่งพอดีครับดูด้านตะวันตกมาถึงตะวันตกเฉียงเหนือน้ำวิ่งมาครับแต่หารู้ไหมว่าน้ำด้านตะวันออกผมซูมเข้าไปดูนะครับมาด้านจุดนี้อ้อมนะอ้อมนะครับอ้อมมาข้างบ้านมามุมนี้แล้วไหลออกไหลออกอย่างนี้ไม่เข้าบ่อนี่แหละถึงบอกว่าการออกแบบบ่อยังไม่ถูกต้องนี่คือบ่อที่2ไหลมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นออกแบบยังไงตัวนี้คันด้านที่เหนือเอาออกให้หมดยิ่งดีแล้วเอาคันขวางไว้อย่างแข็งแรงเพราะอะไรเพราะด้านบนช่วยสกัดเอาไว้ลงใต้ดินลงมานี้ออกแบบใหม่ขวางด้านล่างอีกมันเบาด้านบนแล้วน้ำก็จะลดลงเรื่อยๆทีนี้จุดที่ผมออกแบบให้ตัวที่3นะครับคือบ่อที่2ผมออกแบบให้ตำแหน่งนี้นะครับเพราะอะไรรับน้ำจากส่วนนี้ล้นมาเวลาให้ล้นต้องออกแบบล้นอย่างไงล้นออกทางหูช้างนะครับให้น้ำเข้าบ่อเต็มๆถ้าล้นให้ออกทางหูช้างมีเทคนิคครับมีวิธีการครับถ้ามีโอกาสจะไปออกแบบให้บ่อนี้นะครับเป็นบ่อที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะน้ำส่วนนี้นะครับน้ำจากด้านตะวันตกมานะครับไม่เข้าบ่อเลยไหลอ้อมมาเนี่ยไหลอ้อมมาเนี่ยส่วนนึงไล่ตามถนนไปเนี่ยยังเสียใจอยู่ว่าน้ำเนี่ยน่าจะให้เข้าตามแนวถนนด้านทิศเหนือแล้ววิ่งไหลลงบ่อเนี่ยมันไหลมามันลอดท่อมาตรงนี้แล้วไหลทิ้งไปเฉยๆสิ่งเหล่านี้ผมมองเห็นหมดครับมองเห็นสิ่งที่คุณก่อสร้างมองเห็นสิ่งที่น้ำเคลื่อนที่แล้วสามบ่อสัมพันธ์กันยังไงคุณดูนะครับว่าเวลาผมออกแบบบ่อนะไม่ให้นึกจะขุดน้ำบ่อเดียวแล้วไปเรียกธนาคารน้ำใต้ดินมันก็ไม่ใช่ให้ดูจุดทั้งสามจุดนี้สัมพันธ์กันอย่างไรนะครับบ่อนี้คือบ่อสุดท้ายมันจะอยู่ตำแหน่งต่ำสุดครับอ้อมมาทางด้านทิศตะวันออกบ่อนี้คือบ่อเดิมของคุณอยู่สูงกว่าณจุดนี้ไม่ต่ำกว่า6-7 เมตรจากจุดนี้บ่อสุดท้ายที่ผมออกแบบให้กับจุดนี้คือจุดนี้ห่างกันอยู่6-7 เมตรแล้วไปดูบ่อบนครับระดับคอนทัวร์ต่างกันมากต่างกันจริงๆเลยเพราะฉะนั้นจุดสีแดงนะครับนี่นะครับอยู่ในตำแหน่งสูงน้ำจะถูกชาร์จมานี่ลงมานี่ชาร์จอีกลงมานี่ชาร์จอีกน้ำตัวนี้จะเป็นบ่อที่สวยมากข้างๆบ้านคุณเลยครับผมซูมดูบ้านนี่ไงบ้านคุณตรงนี้เป็นแอ่งครับตรงนี้เป็นแอ่งครับขุดตรงนี้ครับพอขุดตรงนี้คุณจะต้องย้ายมาข้างๆถนนเอาดินมาปิดทางข้างบ้านให้แข็งแรงตัวนี้เป็นลานเลยปิดเลยข้างบ้านช่วงนี้มันเป็นแอ่งเนี่ยปิดเลยเอาดินมาให้หมดแล้วให้น้ำไหลออกทางหูช้างทางด้านนี้อย่าให้ข้ามตรงนี้ก็เท่านี้เองครับนี่คือสิ่งที่ผมออกแบบให้คุณวิสารว่าน้ำบ่อนี้ก็รับน้ำมาพอประมาณของการออกแบบดังนั้นดูด้านตะวันออกเขามันเอียงมาตามมุมผมนี่ทั้งหมดเลยแหละครับนี่ลงนี้แหละครับเอียงตามเส้นนี้นี่แหละครับมันไม่เข้าบ่อแรกของคุณไงผมมาดักเอาอ่ะมันจะมาออกกันอยู่นี่ไงนี่คือด้านตะวันออกทิศเหนือไปส่วนนี้หมดเลยลงนี่หมดเลยเพราะคุณวางตำแหน่งยังไม่ถูกผมก็มาดักให้ทีนี้ด้านนี้จากยอดเขาลงมาส่วนนี้ตามช่องนี้นะครับนี่นะครับลงนี่อีกส่วนหนึ่งน้ำด้านตะวันตกพื้นที่ของคุณด้านตะวันตกลงหมดเลยครึ่งของเขาลูกนี้ลงด้านตะวันตกโดยไม่มีอะไรรองรับเพราะฉะนั้นผมลากเส้นให้คุณดูเส้นขาวๆเส้นนี้นะครับลากให้คุณดูถ้าผมจะทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดก็คงไม่เหมาะจะต้องทำระบบปิดครับนี่ไงครับแสดงว่าช่องนี้ทั้งหมดนี่ลงตามร่องนี้ลงมาตามเส้นที่ผมลากก็ระบบปิดตั้งแต่เริ่มเข้าพื้นที่ของคุณสิครับแล้วเป็นระยะเบาแรงลง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 มาถึงตรงนี้ผมเห็นถนนเส้นนึงเป็นแนวอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็บอกว่าดินที่ขุดจะต้องเอามาขวางตรงนี้นะครับขวางเส้นนี้นะครับตรงเส้นสีส้มนี้ทีนี้ก็เห็นสิ่งที่คุณปลูกสร้างอยู่ก็คือทางด้านทิศใต้ของพื้นที่น้ำจากเขาลูกนี้ตอนใต้จะลงมาโดยตรงมาปะทะอะไรมาปะทะแนวเป็นแนวทางคนเดินมั่งนี่แนวทางคนเดินแล้วแนวถนนของสิ่งก่อสร้างนี่แนวถนนของรถลาม้าช้างวิ่งนี่แนวถนนคนเดินอยู่ไล่เพราะฉะนั้นมันข้ามถนนมานับได้เลยกี่จุดนี่คุณบล็อกเอาไว้เลยเป็นระบบปิดเพราะมันจะสร้างความชุ่มชื้นให้กับสวนป่าของคุณที่คุณกำลังทำอยู่น้ำเขาก็วิ่งมาแบบนี้แหละครับวิ่งมาตามเส้นนี้ลากมันไม่ผิดหรอกครับวิ่งมาตามเส้นนี้แหละครับ
นี่คือใกล้ๆพื้นที่คุณหยกอยู่ค่อนข้างสูงนะของคุณนี่อยู่ตามนอยนี่บ้านนี่ตรงนี้บ้านตัวนี้ขึ้นมาสูงเนินหน่อยหน่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไหลลงหมดเลยแล้วมีถนนเป็นตัวขวางช่วยถนนเส้นคนเดินเนี่ยการจราจรเนี่ยน้ำวิ่งตามแนวถนนทั้งเหนือถนนทั้งที่ใต้ของถนนขนานกันไปเลยตามแนวถนนเนี่ยแล้วไหลทิ้งไหนล่ะออกช่องนี้ครับเข้าสู่หมู่บ้านครับออกช่องนี้ครับนี่แหละครับมันก็ไหลออกช่องนี้แหละครับมาเจอแนวถนนน้ำออกกลางสวนน้ำทิศเหนืออีกบอกตรงๆนะถ้าพื้นนี้ถ้าเขาลูกนี้แบ่งเป็น4ส่วนเขารับน้ำเอาไว้ให้คุณ3ส่วนแต่คุณปล่อยทิ้งหมดเลยผมก็เห็นแนวถนนด้านตะวันออกของชุมชนน้ำลงจากเขาลูกนี้มันก็มาตามข้างถนนแหละครับแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับเราเกี่ยวใช่ครับนี่ไงครับด้านบนค่อนข้างเป็นที่ราบตรงนี้เป็นพื้นที่ลาดเอียงครับลาดเอียงแล้ววิ่งตามแนวถนนตลอดเลยครับวิ่งตามแนวถนนตลอดนี่ครับตามนี้แหละครับเริ่มเข้าที่ของคุณแล้วครับตรงจุดสีแดงครับระบบปิดเลยครับถ้าคุณจะคิดว่าจะปลูกป่าจะช่วยเขาใหญ่จะให้เขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีสวนป่าเกิดขึ้นเป็นที่พักผ่อนหายใจเป็นพื้นที่ที่น่าที่ร่มรื่นเข้าที่ของคุณแล้วครับน้ำจากภูเขาครับเข้าไปในพื้นที่ของคุณครับแล้วก็ออกขึ้นมาหาชุมชนนี้ใกล้ๆบ้านหลังนี้ครับไม่พลาดหรอกครับเพราะฉะนั้นก็ทำระบบปิดครับกลางสวนที่ผมบอกว่าน้ำวิ่งใต้ถนนอยู่ไหนก็อยู่แนวนี้แหละครับแนวนี้นะครับออกครับใต้สุดน้ำด้านตะวันตกจากภูเขาลงปุ๊บก็ภาพนี้ครับดังนั้นถ้าเป็นผมนะครับระบบเปิดวางจุดแล้วถ้าผมกั้นฝายได้โอ้ยมันออกแบบผิดก็ปวดหัวครับถ้ากั้นได้มันน่าจะขวางตรงนี้เอาไว้นี่ผมทำรูปขวางเอาไว้ขวางตรงนี้เอาไว้ขวางมานี่เอาไว้ส่วนบนเลยแล้วขุดบ่อตรงนี้กับ2จุดแล้วมาขุดข้างล่างขุดจุดนี้เพราะว่าอันนี้เป็นคันขวางตรงนี้ลงมานี่ขวางไว้หมดส่วนบนอยู่ข้างบนหมดเลยแล้วค่อยมา3จุดนี้ครับสรุปอย่างไรครับสรุปว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่คอนฟายเป็นพื้นที่ที่จะเกิดน้ำผุดน้ำสวยงามมากก็เหมาะสมที่ผมออกแบบให้ไม่รู้ว่าคุณจะพอใจหรือไม่พอใจก็ไม่ทราบแต่พอได้เห็นคุณมีความตั้งใจก็อยากจะให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำตามที่ผมบอกคุณยังโชคดีอยู่ครับคุณยังโชคดีอยู่ผมวัดระยะจากของคุณวิสารมาหาคุณกิติภูมิจากจุดนี้มาแค่600เมตรเองมุมให้กันเลยประมาณ6กิโลเมตรคุณกิติภูมิมุลาลีอยู่ปากช่องคาดว่าแล้งเมษาน่าจะทำพื้นที่ทั้ง2พื้นที่มีตังทำเลยมีตังทำเลยครับคุณกิติภูมิมุลาลีก็จะเป็นเครือข่ายกับคุณอย่างน้อยเขาใหญ่ถ้ามีภาคเอกชนจะทำ2ที่ไม่ผิดหวังทำตามที่ผมบอกแฟนคลับของผมมากมายขอร้องมาช่วยออกแบบช่วยวางแผนเงียบจ้อยเงียบจ้อยไม่รู้ทำหรือไม่ทำเอาอย่างนี้นะครับผมก็เหนื่อยผมก็มีภาระผมก็มีงานของผมถ้าคุณเดือดร้อนจริงๆอยากจะทำนั่งรถมาหาผม1ชั่วโมงคุณตอบโจทย์คุณได้หมดเลยผมเชื่อว่าคนที่ตั้งใจมาหาผมขับรถมาหาผมมีความตั้งใจแน่นอนพอส่งแชร์ตำแหน่งมาให้ไม่รู้จะทำหรือไม่ทำก็ไม่มีคำตอบให้ผมได้ชื่นใจมั่งแต่ผมต้องการที่จะสร้างเครือข่ายธนาคารน้ำดินให้เต็มประเทศไทยผมต้องการงานที่เอาไปให้คุณทำให้ประสบความสำเร็จทำเสร็จแล้วให้แจ้งให้ทราบหน่อยพอได้ชื่นใจพอได้มีกำลังใจขอให้พี่น้องได้ช่วยกันสร้างเครือข่ายถ้าจะถามว่าให้รัฐบาลทำผมบอกว่าไม่รู้ชาติไหนให้นายกอบต.บ้านคุณทำไม่รู้จะพบไหนชาติไหนอีกเพราะฉะนั้นคุณได้เริ่มต้นทำอย่างนี้ดีแล้วเป็นพื้นที่ของเขาใหญ่ปากช่องเป็นพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาที่ยังไม่ขยับทั้งน้ำเค็มทั้งดินเค็มทั้งอะไรสารพัดที่มันจะเกิดก็ขอบคุณคุณวิสารนะครับขอให้ประสบความสำเร็จมีปัญหาโทรหาผมมีโอกาสจะไปเยี่ยมเพราะผมไปเขาใหญ่บ่อยมากอย่างน้อยอยากไปกราบท่านพระอาจารย์มหาธีรนาถอัคคธีโรนะครับวัดป่าภูผาสูงวัดป่าผาเจ็ดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องแฟนคลับธนาคารน้ำใต้ดินในภาวะเช่นนี้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ปลอดภัยในภาวะสงครามขอเป็นกำลังใจให้กับแพทย์หมอพยาบาลอสมที่เป็นนักรบอยู่แนวหน้าแทนเราให้กำลังใจกันขอให้ปลอดภัยทุกคนครับสวัสดีครับ